สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงแมนดูลินนะครับตัวนี้เป็นแมนดูลินยี่ห้อซูซูกินะครับเป็นงานแบบวินเทจนะครับซูซูกิแน่นอนครับจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นแต่ป้ายเขาจะติดไว้ว่าไม่ได้เป็นตัวนี้นะครับดูในน่องในรูนี้ไปกับผมด้วยกันนะครับดูตัวนี้นะซูซูกิจะเขียนไว้ว่าไวโอลินครับนี่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ก็เขียนชัดเจนครับว่านาโกย่าจ่าย8นะครับนัมเบอร์230 1970ครับเพี้ยนเลยนะครับก็มาดูกันนะครับเนี่ยดูหัวดูไม้ครับตัวนี้ผมได้มือ2มานะครับจากFacebook อาจารย์โยโคราชนะครับตอนช่วงแกมาขายใหม่ๆราคาก็จะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นงานแบบตัวนี้ไม่ใช่ปิกาดนะครับเนี่ยเหมือนทำสีดูแล้วซับซ้อนมากนะครับทึดมันเป็นแผ่นไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นอะไรนะครับเหมือนทำสีหรือว่าเป็นไม้อีกชิ้นหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจงงในความเป็นประเทศชาติมันเป็นไม้ปะหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้มันเป็นไม้ลายไม้อีกอย่างนะตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นปิกาดนะครับมีการทำฟิงเกอร์บอร์ดมาถึงตรงนี้เพื่อความเกะกะนะครับแต่จริงน่าจะเป็นการค้ำไม้ครับเพราะตรงนี้เขามีโครงสร้างข้างในอยู่นะครับโครงสร้างเพื่อจะดามตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมเป็นแนวคิดของแต่ละยุคครับยุคก่อนจะมีกีตาร์ที่ชื่อรูทที่เป็นหัวทับไปข้างหลังครับเดี๋ยวนี้ก็มีคนเล่นอยู่นะครับ LUTE root นะครับก็จะเป็นทรง root นะออกแนวแคมป์ไฟครับนี่ปองมีรูตรงนี้โปร่งนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นที่ปิดสายเท่ดีครับร้อยจากตูดเนี่ยมีน็อตมีการถูกยกจากการดึงด้วยเล็กน้อยสังเกตแม่เหล็กเขาจะอ้าออกนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนนี้ทำไม้สวยดีนะครับผมชอบนะครับเหมือนหลังเต่าทำเรียนแบบกระดองสันนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ดัดโค้งนะครับใครสนใจก็ไปส่ง Facebook อาจารย์โยโคราชได้นะครับตัวนี้ผมน่าจะซื้อมา 4,900 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพร้อมส่งไม่แพงนะครับโอ้เพี้ยนเนี่ยไม่ใช่เพราะแกขายไม่ของไม่ดีเราไม่ได้ตั้งถ้าเสียงมันตรงกันมันจะกลมกลืนมันเป็นกล่องไม้มาชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยมีไม้หน้ามีความโค้งมันเป็นการผลิตที่เป็นเหมือนเป็นภูมิปัญญาของเขาด้วยครับน่าจะถูกดัดมาจากโครงสร้างด้านในครับตัวนี้ก็มีดอทไว้ให้นะครับเพราะว่าเวลาเลื่อนหย่อนนะครับมันก็จะเห็นจุดไปตามนี้นะครับเวลาเราตั้งหย่อนมันต้องคือตรงตามตำแหน่งไม่งั้นมันก็จะเพี้ยนเวลาเล่นข้างในอะไรประมาณนี้ต้องมันตรงตามตำแหน่งเขานะครับกรอบนี้ก็น่าจะเป็นบายดิ้งสวยงามนี่ครับเป็นเส้นสวยงามงานดีครับผมชอบงานแบบนี้ครับขอก็ไม้อะไรไม่รู้ครับนี่เหมือนจะมีความรู้แต่ไม่รู้อะไรเลยนะครับตอนนี้ก็มีป้ายก็มันก็สวยดีครับถ้าเล่นเป็นก็คุ้มนะตัวซื้อมาหัดก็ได้ครับก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากเล่นแมนดูลินนะครับอยากได้มือสองก็ต้องติดต่ออาจารย์โยนะครับแกไม่รู้แกเอาไงมาขายนะครับแต่ถ้าแกไม่เอาพวกนี้แบบนี้มาขายก็เราก็ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวนี้มีเห็นมีหลายเจ้านะครับเอามาขายบางทีก็ขึ้นสายกันเล่นได้ปกตินะครับเช็คดูนะครับแต่ผมที่ซื้อกับอาจารย์โยเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าอย่างน้อยแกก็ไม่ทำลายชื่อเสียงของแกว่าเอาแกของผุคองพังเกินไปมาขายให้เราอย่างน้อยก็สภาพมันก็ตามสภาพมือสองที่มันเก่าๆมากๆนะครับก็คือเป็นมือสองเก่าๆสภาพดีนะครับเสียงมันจะดังหน่อยผมต้องลด
นี่ครับดังกว่าเมโลดีปกติเยอะเลยนะครับเนี่ยเขาค่อนข้างจะดังครับเพราะว่าเขามีกล่องเสียงนะครับใหญ่คราวที่แล้วเราคุยเรื่องเมโดลินหยดน้ำไปนะครับตัวนี้ก็ดังชัดเจนชนะเล่มได้มาถึงข้างในเลยมาทำเฟซมาให้นะครับกดไม่ได้นะครับนะครับเมโดลินของซูซูกิครับเนี่ยครับซูซูกิเมโดลินนะครับดูป้ายแล้วก็ความรู้สึกแปลกๆนะครับก็มาติดมาอย่างนี้ก็ว่าไปตามนั้นก็แล้วกันนะครับนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับบางทีใครเห็นตกใจไม่รู้อะไรเพราะมันตั้งสาย1คือรูปทรงนะครับ2มันตั้งสายเป็นเมโดลินนะครับ3มันก็มี8สายเราก็เลยสรุปว่าอย่างเงี้ยเมโดลินนะครับถ้าเป็นกีตาร์รูทก็จะอีกอย่างครับกีตาร์รูทหัวจะหักไปข้างหลังนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับนี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนะครับก็สวยดีนะไม่ได้เล่นก็หย่อนสายตั้งตู้โชว์ที่บ้านเนี่ยเคยทำร้านอาหารร้านกาแฟก็เอาไว้แต่งเท่ๆใส่ตู้สวยๆได้นะครับดูแล้วมันก็เออหรือว่าซื้อมาหัดก็ได้นะครับรูปทรงนี้คือไม้มันแห้งอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเมโดลินทรงปกติถ้าราคาย่อมมาหน่อยมันอาจจะไม่ทนต่อแรงดึงทั้งหลายของสายทั้ง8นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ซื้อมาหัดราคาถูกกว่าของใหม่ด้วยนะครับพังก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เอาไม่เล่นก็เอาไว้โชว์ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ